ครับและระยะห่างค่ะเช็คสัญญาณว่าไงนะเช็คสัญญาณในระยะห่างค่ะจากประเทศไทยกับสวีเดนเหรอๆนั่นไงเช็คได้ยังน้องไม่สบายเหรอลืมสัญญาณเป็นไม่สบายเมื่อวานค่ะวันนี้สบายแล้วค่ะแต่ไม่ได้กลิ่นกับรสชาติอ๋อรสชาติไม่ได้รสไม่ได้ชาติเนาะงั้นช่วยหน่อยเดี๋ยวนี้เนาะช่วยหน่อยนะฟังเสียงให้ดีนะฟังเสียงดีขยี้จมูกเบาๆนะคะโอเคค่ะถ้าจะให้ดีมีน้ำดื่มสักครึ่งนึงนิดเดียวก็น่าจะดีเหรอน้ำดื่มไกลผ่านหน้าจอได้เลยนะเฟซไลท์นะฮะนะเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันนะโทรศัพท์ก็ฟังเสียงให้ดีนะมันจะเบาหัวฮะเบาหัวเบาตัวขยี้จมูกหนอกแก้มเนื้อหัวคิ้วรวมทั้งรูปหน้ารูปตาด้วยนั่นแหละไปหมดแหละเกาหัวขยับตัวเงี้ยอย่านั่งตัวแข็งฟังเสียงด้วยหายใจด้วยทำไปด้วยไอ้สิครับ แบบเนี้ย รู้สึกโปร่งเบาขึ้นบ้างไหมหน้าอกปอดนั่นเองผมเช็คปอดนั่นเองที่ให้ไอ้ซีใบหน้าเบาหัวบ้างไหมครับตอบได้แล้วค่ะหนูรู้ตั้งแต่อาจารย์คุยกับสายกับคนอื่นแล้วค่ะก่อนหน้าโอ้โหดีมากมันเป็นแค่เสียงเหลือแค่เสียงไม่แหกเสียงแหบเท่านั้นค่ะอือฮึก็แค่คงจะดีขึ้นเรื่อยๆทั้งแต่ดีรู้สึกดีตรงนั้นนะเนาะค่ะถามว่าขออนุญาตนะเรียนอะไรอยู่ชั้นไหนเรียนทั่วไปค่ะเรียนภาษาตอนนี้ค่ะอ๋อภาษาเหรอใช้เวลา 5-6 เดือนได้ไหมสวีเดนเนี่ยสวีดิชเนี่ยสวีดิชยากอยู่ยากค่ะ ของใหม่นะของใหม่ก็ยากธรรมดาลำดับให้ดีๆฮะลำดับระเบียบเข้าครูเข้าสอนก็ต้องเข้าวางหลักเกณฑ์ระเบียบไว้ให้เราไต่บันไดแหละครูอาชีพจะเป็นอย่างนั้นเนาะอะไรเป็นทางลัดก็ให้เขาบอกเราหน่อย ในการเรียนเนี่ยเพราะว่าเวลามันจำกัดอะไรบางที่เป็นทางลัดบางทีเราสามารถจะก้าวข้ามได้นะเพราะว่าสติปัญญาเรามันจะเป็นตรงนั้นนะครับบางทีมันย่นเยอะช้านะบางทีเราก็ไม่ทันไม่ละรำคาญมันนอนโอเคมีน้ำดื่มไหมดื่มน้ำเหรอคะดื่มได้เลยจับไปเลยน้ำนั่นนะดื่มมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ดีมากๆเลยนึกถึงอะไรก็จับน้ำไว้นะให้นึกถึงใบหน้าใครสอนนั่นแหละจำภาษาสักประโยคนึงก็ได้ในการใช้คิดนู่นนี่นั่นแล้วจะทำให้ดีขึ้นเมื่อเวลามีปัญหาจำหน่อยครับเวลามีปัญหาจะปัญหาอะไรก็ตามทีให้นึกถึงใบหน้าใครสอนแล้วก็นึกถึงคำพูดไว้แล้วก็สวดให้ใจเบายาวลึกแค่นั้นเองฮะก็จะได้รับพลังงานที่ว่านี้เพราะว่ามันสอดแทรกมายังชั้นบรรยากาศโลกทั้งหมดพลังตอนนี้เพียวเอนเนอร์ยีเป็นอย่างนั้นครับผมโดยธรรมชาติของเพียวเอนเนอร์ยีจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะโอเคค่ะครับตรงมีแค่นี้บอแค่นี้ค่ะอาจารย์จะนอนได้หรอคะก็คุยได้ถ้าหากว่าไม่นี่อยากจะคุยกับแอดมินบ้างไหมเนี่ยไม่เคยคุยค่ะเอาไหมเป็นตัวหนังสือเอาไหมคุยเสียงหน่อยได้ไหมเอาไหม
ไม่รู้เขาจะคุยป่ะเนี่ยใช่เอาคุยไหมแอดมินไม่คุยคุยไหมสื่อเป็นตัวหนังสือก็โอเคนะความจริงแอดมินเขาก็เป็นจะให้ ให้รู้จักมักคุ้นนักตระไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำตัวไว้เป็นส่วนกลางนะไม่อยากจะให้ใครรู้เพราะว่ามันจะมีอคตินะคนที่เป็นแอดมินเขาจงวางตัวเป็นกลางทุกสรรพสิ่งทุกส่วนนะโอเคนะก็ได้นะคุยก็เป็นภาษานั่นนะโอเคได้เนาะมีอีกเพิ่มเติมไม่คุยเหรอคะไม่คุยอยากคุยไม่หลังนี้ดีกว่าอยากคุยค่ะโอเคคุยเชิญ